ุณวราวิทย์คุณพรวดีค่ะพระพุทธรูปสำคัญที่ว่านี้ก็คือพระพุทธนรสีค่ะซึ่งเพิ่งจะได้รับการอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สักการะนอกสถานที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทำให้ประชาชนนับหมื่นคนพร้อมใจกันมารวมตัวกันที่นี่ก็ตั้งใจที่จะสวดมนต์เพื่ออุทิศถวายค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชพระสยามเทวาธิราชและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะและนี่ยังถือเป็นโอกาสที่ประชาชนได้รับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาจากทั่วประเทศอีก175รูปค่ะนำสวดเจริญพระพุทธมนต์28บทมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะผู้ร่วมพิธีก็ได้ชมริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธนรสีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญสำหรับพระพุทธนรสีนี้ค่ะเป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วค่ะทำให้หาโอกาสได้สักการะแล้วก็ชื่นชมในพุทธศิลป์ที่งดงามแบบนี้ได้ยากแล้วก็ไม่เคยอัญเชิญออกนอกสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะมาก่อนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีเดียวค่ะสำหรับบทพระพุทธมนต์28บทที่ประชาชนร่วมสวดในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เองค่ะเช่นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรมงคลคาถามงคลจักรวาลใหญ่บรรจุในหนังสือสวดมนต์พระราชทานแจกให้ทุกคนที่มาร่วมงานและโปรดให้นำภาพวาดฝีพระหัตถ์มาเป็นภาพปกหนังสือด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมพิธีในวันนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่มีประชาชนมารอร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในภาพรวมตลอดทั้งวันในภาพมุมสูงกันบ้างนะคะซึ่งจะทำให้เห็นถึงบรรยากาศในภาพรวมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแล้วค่ะประชาชนเนี่ยมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะและบางส่วนก็มารอตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะเก้าอี้ในเต็นท์ที่จัดเตรียมเอาไว้เนี่ย 5,000 ที่นั่งไม่เพียงพอเลยนะคะต้องมีการเพิ่มเก้าอี้แล้วก็ติดตั้งจอทั่วบริเวณค่ะให้ทุกคนได้ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกันแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีร่วมเป็นหนึ่งใจเดียวกันของประสบนิกรชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากภาพมุมสูงค่ะก็จะเห็นบรรยากาศในภาพรวมที่เห็นเป็นเต็นท์สีขาวนั่นคือจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้รองรับประชาชนในตอนแรกที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะมีสัก 5,000 คนปรากฏว่ามีประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ล้นออกมานอกเต็นท์นะคะทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มเก้าอี้ออกมาดูจากภาพนี้แล้วก็จะเห็นนะคะว่ามีประชาชนมามากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ประมาณ 2-3 เท่าตัวทีเดียวค่ะช่วงบ่ายอาจจะอากาศร้อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นสบายก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงานในวันนี้ค่ะก็จัดขึ้นถือได้ว่าเป็นพิธีที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่านับจากนี้โครงการนำร่องนี้ก็จะถูกจัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆอีกหลากหลายครั้งด้วยกันนะคะนั่นเป็นแผนที่ได้มีการเตรียมกันเอาไว้ส่วนกิจกรรมหลักที่จะจัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิตจัดขึ้นทุกวันค่ะในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:00 นนะคะโดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และในวันเสาร์ก็จะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตให้ประชาชนได้ชมกันด้วยค่ะทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวช่วงนี้ค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีค่ะขอบคุณคุณวันวิสาค่ะ